ดีค่ะมากินเขากับย่าละเอียดนะคะเช้านี้นะคะย่าละเอียดก่อยพี่น้องนะคะก่อยปลาทูสดพี่น้องนะคะโดยการเอาไปต้มก่อนเนาะต้มแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะพี่น้องละเอียดทำแค่2ตัวนะคะนี่ได้เนื้อเยอะเลยนะคะถ้าหมูแพงก็มากินปลากันพี่น้องนะคะปลาทูสดปลาทูนึ่งปลาทูหลายๆอย่างนะคะกินปลาเป็นหลักพี่น้องเนาะนะคะอันนี้ก็คือยายละเอียดแกะแล้วนะคะแกะแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปรุงแล้วนะคะพร้อมที่จะใส่ผักแล้วนะคะยายละเอียดก็ใส่พริกข้าวคั่วน้ำปลาแตงหนัวแล้วก็น้ำปลานะคะไม่ใส่ปลานะคะพี่น้องเป็นปล่อยนะพี่น้องเนาะยายละเอียดจะไม่ลาบนะคะจะคล้ายๆลาบนะคะแต่เราจะทำเป็นก้อยนะพี่น้องเนาะก็มะนาวนะคะมะนาวสีสวยมากเลยนะคะน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะสีสวยมากนะคะแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะพี่น้องเนาะผักก็มีผักหอมนะคะมีซี่หอมนะคะต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะคะยายปรุงอร่อยแล้วนะคะต่อไปก็คือใส่ผักอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าเสร็จนะคะกินเขากินกับข้าวเหนียวห่อนๆกินกับเขาลืมปอนะพี่น้องเนาะมาค่ะมากินกับยายละเอียดค่ะเช้านี้นะคะแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บมากนะคะพี่น้องปรุงแล้วนะคะปรุงมันหลาบมันก่อยทั่วไปนี่นะพี่น้องนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นปลาทูสดนะคะอร่อยนะคะปลานะคะที่ข้าวคั่วแป้งนัวแล้วก็มะนาวนะพี่น้องเนาะถ้ามีกับแซ่บแล้วนะคะพี่น้องเอามาก่อยก่อยแห้งๆนะคะก่อยแห้งๆกินกับข้าวเหนียวเขาลืมผัวพี่น้องอุ้ยดึงหูพอออกเลยนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวนะคะมาค่ะมากินกับยายละเอียดเช้านี้นะคะแซ่บนัวแซ่บนัวก่อยแห้งๆจำบัดนี้พี่น้องโอ้ยผักหลายๆนะคะมาเดี๋ยวมากินข้าวกับยายละเอียดค่ะนะคะแซ่บ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 เช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะก่อยพะทู่ก่อยพะทู่สดได้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะง่ายๆเหมือนลาบเนื้อลาบหมูลาบไก่ทั่วไปนะคะเหมือนกันเลยนะคะปรุงรสชาติเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะชอบเผ็ดไหมเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะมากินกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดติดใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพื่อจะได้มีปลัดคลิปเมนูอร่อยๆกับรายละเอียดในทุกๆเช้านะคะก้อยปลาทูสดแซ่บๆเช้านี้ที่บ้านดงมันฮะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะผักเยอะแยะมากมายพี่น้องนะคะมากินกับรายละเอียดค่ะนะพี่น้องรายละเอียดนะคะนี่ๆๆนะคะมาเสร็จแล้วค่ะกับผู้ที่เข้ารับชมค่ะแซ่บๆเช้านี้ที่บ้านดงมันขอบคุณค่ะWhaaaaaa